สำหรับทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคามีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงระดับสูงสุดหรือระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแกว่งตัวในกรอบกว้างเกือบ90เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ราคาทองคำในช่วงวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาราคามีการปรับฐานและเป็นการอ่อนตัวลงปิดตลาดในแดนลบนะครับทั้งนี้อย่างไรก็ตามราคาทองคำกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 2,400 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้งทำให้ภาพหรือโมเมนตัมของตัวทองคำมีลักษณะหรือมีทิศทางแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางอ่อนตัวลงนะครับทั้งนี้เราเริ่มเห็นราคาทองคำในต้นสัปดาห์นี้นะครับมีการดีดตัวหรือมีการเหวี่ยงตัวขึ้นมาในลักษณะของแรงช้อนซื้อทำกำไรสลับกลับขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าช่วงที่ผ่านมาครับทั้งนี้เนี่ยราคาทองคำในวันจันทร์ขึ้นไปทดสอบระดับ 2,402 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 2,400 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้อย่างแข็งแกร่งราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยครับมาปิดตลาด 2,383 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าแม้ราคาจะมีสัญญาณของการเด้งกลับหรือมีการดิดตัวกลับแต่ก็ยังไม่ได้มีแรงซื้อดันมากนักโดยภาพรวมของราคาทองคำราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของพยายามทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้เพื่อรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเพื่อใช้คาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับและก็จะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ชี้นำหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำในระยะถัดไปทั้งนี้นะครับในระยะสั้นเนี่ยทองคำได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศหลังจากรัสเซียมีการออกมาเตือนแนวโน้มที่ภูมิภาคเอเชียจะมีการติดตั้งขีปนาวุธมาทำการติดตั้งในภูมิภาคเอเชียโดยรัสเซียมีการกล่าวว่าหากมีการติดตั้งขีปนาวุธในภูมิภาคดังกล่าวจริงภูมิภาคเอเชียจะเผชิญกับความเสี่ยงเนื่องจากรัสเซียเองจะมีการเบนเป้าหรือเบนขีปนาวุธของรัสเซียมาล็อกเป้าในส่วนของขีปนาวุธมายังโซนเอเชียด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศหลังจากที่มีสัญญาณของการคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางลงอาจจะไม่ได้บรรเทาเบาบางลงหรือคลี่คลายลงเหมือนกับที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์หรือมีการประเมินเอาไว้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมีแรงซื้อหรือแรงกระตุ้นสลับกลับเข้ามาครับแต่ทองคำยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเพราะทั้งนี้เนี่ยมีการเปิดเผยจากสภาทองคำโลกหรือ World Gold Councilมีการบ่งชี้ครับว่าจีนซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกนะครับมีการบริโภคทองคำลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2-6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครับบูมเบิร์กมีการรายงานครับว่าการบริโภคทองคำหรือแรงซื้อทองคำจากทางฝั่งจีนที่ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 2 ส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคทองคำในกลุ่มจิวเวลรี่หรือในกลุ่มเครื่องประดับอัญมณีสวยงามนะครับที่มีสัญญาณของการลดลงอย่างชัดเจนทั้งนี้เนี่ยบูมเบิร์กมีการรายงานครับว่าการบริโภคทองคำในฝั่งจิวเวลรี่ที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงส่วนหนึ่งอาจจะมาจากภาคเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงประชาชนชาวจีนต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นหลังจากภาคอสังหาริมทรัพย์หรือภาคเศรษฐกิจในประเทศยังคงเผชิญกับความเสี่ยงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลต่อแรงซื้อหรือการบริโภคทองคำจากทางฝั่งจีนที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารกลางจีนซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อทองคำในช่วง18เดือนที่ผ่านมายังหยุดซื้อทองคำในเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนายนหลังจากราคาทองคำพุ่งทะยานทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้แรงซื้อทองคำจากทางฝั่งจีนเบาลงครับอย่างไรก็ตามปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนเนี่ยชะลอในส่วนของการไล่ซื้อทองคำหลังจากทองเหวี่ยงตัวหรือมีการเด้งกลับขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับทั้งนี้เนี่ย YLG ยังแนะนำครับว่าภาพของตัวราคาทองคำอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งขึ้นแกว่งลงเพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็รอปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาชี้นำนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราเลยแนะนำเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับทั้งนี้เนี่ย YLGให้ในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างนะครับบริเวณ 2,369 2,353 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นแนวรับหรือเป็นโซนเข้าซื้อนะครับ2,369 เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในวันจันทร์หรือเป็นโลของสัปดาห์นี้นะครับ2,353 เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำ
สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากราคาทองคำทำออทําไฮหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับทิ้งตัวหรือปรับฐานลงมา 2,353 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนชนระดับดังกล่าวก็เห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 2,402 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งถือว่าเป็นการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับจากระดับดังกล่าวเกือบ50เหรียญ นะครับดังนั้นเนี่ยการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวเราเลยมองว่าน่าจะเป็นโซนที่ยังสามารถเข้าเสี่ยงซื้อได้หากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้แล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแนะนำจับตาดูแนวต้านในโซนระดับ 2,402 เหรียญ 2,414 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเป็นแนวต้านย่อยถ้าราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงเพราะมองว่าหากราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อที่กรอบแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าผ่านได้มองว่าสามารถถือทองคำต่อไปรอขายที่แนวต้านสำคัญ 2,432 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางนี้เนี่ยกรอบแนวรับแนวต้านใหญ่ๆเรามองกรอบด้านบน2432เป็นไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาและกรอบแนวรับด้านล่าง2353เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยยังพอที่จะเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวกลับตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ YLG ให้ไว้ได้ครับสำหรับทองไทยนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มเห็นเงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองไทยมีการแข็งค่าไปที่ระดับ35บาท82 83สตางค์นะครับเช้าวันอังคารนี้ทองไทยได้รับแรงหนุนจากเงินบาทที่มีการอ่อนค่าเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ36บาทต่อดอลลาร์นะครับให้กรอบแนวรับด้านล่างในส่วนของโซนเข้าซื้อ 40,450 40,150 บาทต่อบาททองคำถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวซื้อเล่นสั้นครับไปรอขายเมื่อทองขยับหรือปรับตัวขึ้นที่ระดับ 41,20041,500 บาทต่อบาททองคำนะครับก่อนเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบสำหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาดูนะครับสำหรับวันนี้เลยเนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งยุโรปนะครับก็จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เทียบ Year on Year ในเดือนกรกฎาคมในฝั่งเยอรมนีนะครับในช่วง 1 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเงินเฟ้อในฝั่งเยอรมนีเนี่ยถือว่าเป็นตัวชี้วัดภาคการขยายตัวหรือการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับมองว่าจะเป็นบวกต่อราคาทองคำด้วยนะครับคืนนี้2ทุ่มจะมีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับอย่างเช่นดัชนีราคาบ้านเทียบ Year on Year ในเดือนพฤษภาคมในช่วง2ทุ่มนะครับ3ทุ่มเป็นการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Boardและจำนวนเปิดรับสมัครงาน Job Rate ประจำเดือนมิถุนายนนะครับตัวเลขทั้ง3ตัว2ทุ่มและ3ทุ่มในฝั่งสหรัฐนะครับมองว่าเป็นบวกกับตัวราคาทองคำเหมือนกันนะครับก็เลยมองว่าหากตัวเลขออกมาเป็นบวกจริงตามคอนเซนซัสหรือการคาดการณ์ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกประคับประคองหรือพยุงทองคำให้มีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครต้องการลงทุนก็แนะนำเป็นลักษณะของการหาจังหวะเข้าซื้อถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการเทรดทองคำแล้วยังไม่มีแอปพลิเคชัน GetGo นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซื้อง่ายขายครบจบในแอปเดียวนะครับสามารถเทรดทองคำซื้อขายทำกำไรระยะสั้นหรือจะใช้วิธีการในรูปแบบของการออมทองตั้งเวลาซื้อขายแบบ DCA ล่วงหน้าก็สามารถทำได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ